ึ่งท่าทีของทาง7รัฐมนตรีและท่าทีของภูมิใจไทยเลยนะคะคือต้องบอกว่านี่คือท่าทีของภูมิใจไทยเพราะว่าภูมิใจไทยออกแถลงการคือเป็นในนามของพรรคไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลพรรคเลยนำตั้งแต่หัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรครัฐมนตรีทุกคนที่สังกัดภูมิใจไทยเมื่อวานนี้นะครับก็ยังคงยืนยันชัดเจนจุดยืนเดิมนะครับคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยด้วยเนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องที่ครม.เลื่อนวาระการพิจารณาแปลงสัญญาสมัครทานเป็นสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวกับ BTS นะครับโดยคุณศักดิ์สยามเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีและครม.ที่เข้าร่วมประชุมทำให้ได้มีโอกาสเปิดรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านโดยเฉพาะในการที่ให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครชี้แจงในส่วนที่กระทรวงคมนาคมตั้งข้อสังเกตให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักของกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลเพราะหลายประเด็นทางกทม.ยังทำไม่รอบด้านและครบถ้วนและยังบอกด้วยนะครับว่าการที่7รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยแสดงออกชัดเจนไม่เข้าร่วมประชุมครม.เนื่องจากไม่เห็นด้วยต่อกระทรวงมหาดไทยที่มีการเสนอขอขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวขณะที่การดำเนินการต่างๆยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายการไม่ร่วมประชุมครม.เนี่ยนะครับคุณศักดิ์สยามย้ำเลยนะเป็นการแสดงออกชัดว่าค้านไม่อยากให้ต้องเมื่อเข้าร่วมประชุมแล้วไปเถียงกันในครม.เดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นราวก็แสดงออกผ่านการไม่ร่วมประชุมคือไม่อยากจะไปเถียงกันในวงประชุมครม.ท่านว่าอย่างนั้นนะค่ะนะค่ะจะได้เดี๋ยวเถียงกันจะเป็นเรื่องเป็นราวเปล่าๆนะครับก็ในเมื่อไม่เห็นด้วยกันชัดๆแบบนี้นะครับอย่างนั้นก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็บอกนะครับว่าคมนาคมก็ทำความเห็นส่งไปยังเลขาธิการครม.หลายครั้งและชัดเจนนอกจาก4ประเด็นก่อนหน้าในครั้งนี้ได้เพิ่มเติมไปอีก2ประเด็นนะครับทั้งในเรื่องของการที่รฟม.ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีเขียวทิศเหนือหมอชิดคูคตแม้ว่าก่อนหน้าจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกทม.และรฟม.ก็ตามแต่ทางกทม.ก็ยังไม่มีการจ่ายค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างให้กับรฟม.แต่อย่างใดนอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นเรื่องการคำนวณอัตราค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้บริการว่ามีการใช้หลักการคำนวณอย่างไรเป็นต้นนะครับคือทางคมนาคมเนี่ยมองว่าอัตราค่าโดยสารที่จัดเก็บตลอดสายสามารถทำให้ถูกกว่า65บาทได้นะซึ่งเมื่อวานนี้อาจารย์สามารถก็บอกแล้วถูกและดีแน่นอนเลยค่ะแต่ยังไม่มีใครบอกว่าวิธีการทำให้ถูกลงเนี่ยทำยังไงแล้วถูกลงจริงๆแต่มันขาดทุนเยอะหรือว่าจะต้องมีเงินมาชดเชยเยอะซึ่งเงินชดเชยก็ต้องเป็นเงินมาจากภาษีประชาชนน่ะตรงเนี้ยก็ต้องมาช่วยกันหาทางออกให้ได้ว่าถูกก็ดีแต่ว่าจะมีวิธีการยังไงไม่ให้เจ็บตัวกันหมดทุกฝ่ายอะนะคะทีนี้ประเด็นสำคัญคือครม.ประชุมครั้งหน้าถ้ามีการพิจารณาเรื่องนี้ภูมิใจไทยจะว่ายังไงต่อนะคุณศักดิ์สยามบอกว่าถ้าหากว่ากระทรวงมหาดไทยนะครับจะมีการเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาอีกครั้งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าถ้าเสนอกลับเข้ามาและมีการทำให้ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายหลักธรรมาภิบาลภูมิใจไทยจะสนับสนุนนะแต่ถ้ายังไม่มีการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายบอกเลยว่าภูมิใจไทยจะยังคงค้านเหมือนเดิมนี่แหละถึงบอกว่านี่จะเป็นมหากาพย์หรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าภูมิใจไทยยังมีจุดยืนแบบนี้คือยังไงเซเนี่ยก็จะไม่เข้าอ่ะจนกว่ากทม.จะมีการดำเนินการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็ต้องไปรอดูกันต่อไปแล้วก็ต้องรอดูด้วยว่าถ้าหากว่าภูมิใจไทยยังไม่เข้าอีกนายกรัฐมนตรีในฐานะที่นั่งหัวโต๊ะตัดสินใจจะตัดสินใจอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้เพราะว่ายิ่งตัดสินใจช้านี่มันก็ยิ่งพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆดร.สามารถบอกเราว่าคำนวณมาเป็นรายวันนะทั้งต้นทั้งดอกค่ะวันละ24ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงไม่สามารถจะรอจนกระทั่งมันจะหมดสัญญาสัมปทานได้เพราะมีหลายคนแม้แต่คนในพลังประชารัฐเองยังออกมาบอกเลยว่าจะรีบไปไหนกว่าสัญญาจะหมดนู่น2572อีกตั้ง8ปีอีกตั้ง8ปีเหตุผลก็คือนี่ค่ะนี่ไงคือเวลาพูดว่าจะรีบไปไหนมันเวลาตั้งเยอะแต่พอเราลงไปรายละเอียดกับคนที่เขาทำข้อมูลตรงนี้วันละ24ล้านอ่ะเดือนเท่าไหร่เอาเงินจากไหนปีเท่าไหร่แล้วทุกวันนี้เก็บภาษีได้เยอะหรอนะคะ
เมื่อกี้นี้เนี่ยเป็นท่าทีของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและเป็นเลขาธิการของพรรคภูมิใจไทยด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับ7รัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวแต่มาในนามของพรรคภูมิใจไทยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้พรรคภูมิใจไทยก็มีการออกแถลงการในนามของพรรคภูมิใจไทยด้วยซึ่งรายละเอียดก็คล้ายๆกับที่คุณศักดิ์สยามอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่เพื่อเป็นการตอกย้ำว่านี่คือจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยนะคะทีนี้ในเหตุผลที่คุณศักดิ์สยามบอกเมื่อสักครู่ว่าเราไม่เข้าเพราะว่าเราไม่อยากเข้าไปเถียงในห้องประชุมประชาชนส่วนหนึ่งที่ฟังก็จะแบบว่าแต่การที่ได้เข้าไปประชุมร่วมกันได้ถกเถียงกันเนี่ยมันก็คือการร่วมกันหาทางออกหรือเปล่าใช่นะคือคนก็จะมองแบบนี้คือคนก็ใช้ตรรกะเดียวกันได้ไงคนบอกว่างั้นถ้าใช้ตรรกะเดียวกันนะในสภาค่ะสสสมมติคุณเป็นสสแล้วไม่เห็นด้วยกับพรบนี้ค่ะผมดิฉันไม่เข้าประชุมหรอกเพราะว่าไม่อยากไปเถียงกันค่ะเนี่ยแต่ว่าการได้ไปเจอกันไปคุยกันมันดีกว่าหรือเปล่านะคะ